สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพบกับช่องเบต้าแลนเซียนะครับวันนี้เราก็กำลังไปทำงานนะเพื่อนๆเวลาตอนนี้ก็7:30กว่าๆ36ดูความร้อนของประเทศไทยความร้อนของโลกใบนี้โคตรร้อนอ่ะเห็นพยากรณ์บอกว่าจะมีพายุประมาณ 30% หรอของวันนี้เตือนตั้งแต่เมื่อวานมีพายุแน่เลยวันนี้ไปแค่ 30% น่าจะไม่เยอะมั้งแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ตกยาวๆอ่ะน่าจะ 90% ของพื้นที่หรือเปล่าโอ้ยร้อนก็ร้อนถ้าอย่างนี้มีเงาทางด่วนเห็นไหมแดดพูดจ้ายังกับแบบ10 โมงในกล้องไม่รู้ใช่ไหมแดดจ้าไหมนะแต่ตอนนี้รู้สึกร้อนอ่ะไม่ใช่เพราะกูขับรถนะเพราะแดดนี่แหละตอนนี้เพิ่ง7 โมงกว่าดูแดดนะว่าต้องเอาน้ำแข็งใส่ให้พระที่กินหน่อยมันร้อนนะวันนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะรถก็พอไหลได้อยู่แล้วพูดถึงว่าติดไม่ติดนี่ติดเลยนะโอ้หลังว่างยังหลังว่างแล้วโอเคต่อไปว่ากันด้วยเรื่องกระจกนะครับเพื่อนๆก็ผมก็จะชอบกระจกเดิมนะมองใส่เห็นไหมกระจกเดิมมันสะดวกดีเวลามุดมันอาจจะมุดไม่ยากหรอกนะถ้าเกิดเราขับบ่อยๆมันจะชินเองว่าจังหวะไหนมันพ้นไม่พ้นแต่มันดีตรงที่เราแบบว่ามันเห็นข้างหลังอ่ะเวลาเรามุดเราไม่ต้องหันคอทั้งอาจจะหันนิดหน่อยเพื่อดูหางตาจุดบอดหรืออะไรเงี้ยหันได้แต่ไม่ได้ว่าหันแบบหันจ๋าหันเยอะกระจกนี้มันก็มั่นใจนิดนึงมันไม่ใช่กับกระจกพวกกระจกไฟแฮนด์หรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่รู้ว่ามันมีรถข้างๆเปล่าก็จุกนี้มันก็แบบมันมุมกว้างอ่ะใบมันใหญ่มั้ยใบมันกว้างดีเวลามุดมันก็ง่ายแต่ถ้าจะง่ายๆกว่านี้นะมันต้องแบบปรับลงมาออกมาเข้ามาอีกนิดนึงนะดีไซน์นะหรือว่าวิศวกรรมเขาออกแบบมาอย่างนี้อยู่แล้วผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ละคนก็ความพอดีไม่เหมือนกันนะมันต่างกันไปพูดยากอ่ะเขาบอกว่าทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนกระจกแฮนด์แต่งก็เพราะว่าเอาไว้ใช้งานจริงๆเลยกระจกเนี่ยไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนของใหม่เพื่อความเท่นะจริงๆแล้วของใหม่ที่อยากจะเปลี่ยนกระจกมากกว่าแต่ก็ไม่สวยผมชอบเดิมเขาไปก่อนนะไปเลยดูใหม่ว่าทำไมพี่คนนี้เขาจอดล้ำอย่างเงี้ยจังหวะตรงนี้ต้องออกขวาเขาออกขวาแน่เลย
ขวาแล้วไป